ช่วงนี้แม่บ้านโฆษณาติดซีรีส์เกาหลีหนักมากวันนี้เลยจัดยำสาหร่ายวากาเมะกินแบบสไตล์เกาหลีเลยครับสาหร่ายที่ผมเลือกใช้ก็เป็นสาหร่ายวากาเมะจากมิตาเคกิมจิซองนี้เลยนะครับในซองนี้จะมีสาหร่ายอยู่ประมาณ100กรัมนะครับแต่เราจะใช้สาหร่ายอยู่แค่1กับมือนะครับเพราะสาหร่ายโดนน้ำไปแล้วเขาจะบานตัวออกนะครับให้เราเทน้ำร้อนจัดลงไปเลยนะครับเราจะแช่สาหร่ายของเราไว้5นาทีนะครับในระหว่างรอเราไปทำน้ำยำกันเลยครับโชยุ3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกป่นเกาหลีนะครับ1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอยใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับและตามด้วยงาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนน้ำยำให้เข้ากันเลยนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะครับคนเข้ากันดีนะครับตอนนี้สาหร่ายของเราก็บานได้ที่นะครับให้เราตักสาหร่ายของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็บีบให้เสด็จน้ำเลยนะครับเพื่อนๆก่อนนำมายำนะครับสาหร่ายของเราเสด็จน้ำนะครับนำสาหร่ายวากาเมะของเราไปยำเลยครับเพิ่มสีสันด้วยแครอทขูดเส้นตามชอบเลยครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเห็นแม่บ้านโฆษณามีความสุขผมก็มีความสุขตามเลยครับวันนี้จะได้กินเมนูเกาหลีแบบฟินๆแล้วครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับยำสาหร่ายวากาเมะสูตรโฆษณาตอนนี้แม่บ้านโฆษณาก็จัดแล้วนะครับบอกเลยอร่อยฟินมากตัวสาหร่ายวากาเมะจะมีความนุ่มอร่อยหนึบหนับเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อย่าลืมนะครับสาหร่ายวากาเมะตามมิตาเคกิมจิซองนี้นะครับจิ้มเลยครับที่ตะกร้าเหลืองบอกเลยว่าอร่อยมาก